จะเป็นอย่างไรถ้าผมบอกทุกคนว่าแก๊งอาชญากรที่รวมกลุ่มกันในโลกใบนี้มันไม่ได้มีแค่ผู้ชายเพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วยังมีหลายแก๊งที่มีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้หญิงพวกเธอสร้างกฎเกณฑ์ที่อันตรายและดูน่าเกรงขามผู้หญิงหลายคนโหดเหี้ยมและหัวรุนแรงกว่าที่คุณคิดพวกเธอบางคนมีมันสมองอันชาญฉลาดหรืออาจจะใช้ความสวยความสาวในการหลอกลวงผู้คนและในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูแก๊งที่มีหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้หญิงซึ่งพวกเธออาจจะทำให้ผู้ชายหลายคนรู้สึกกลัวจนไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเธอกันเลยทีเดียวเรามาเริ่มต้นกันด้วยแก๊งช้าง40เชือก The 40 Elephant แก๊งช้าง40เชือกเป็นแก๊งผู้หญิงล้วนที่อาศัยอยู่ในเมืองลอนดอนพวกเธอเชี่ยวชาญด้านการขโมยของในร้านค้าและเป็นแก๊งผู้หญิงที่อันตรายที่สุดในยุคนั้นในช่วงศตวรรษที่18ผู้นำคนแรกของแก๊งคือแมรี่โพลิคาหรือเรียกกันสั้นๆว่าโพลี่โพลี่สร้างชื่อในลอนดอนและแถวๆเวสต์เอนด์หลังจากนั้นรุ่นต่อไปก็เป็นอลิสไดมอนด์ในปี1915เธอคือผู้สืบทอดที่มีเสน่ห์ที่สุดในยุคนั้นและทำให้สมาชิกภายในแก๊งเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงภายใต้ผู้นำของอลิสแก๊งได้ขยายตัวไปทั่วเมืองและไม่เคยมีใครสงสัยในความแข็งแกร่งของเธอแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้อลิสประสบความสำเร็จนั่นก็คือจิตใจที่กล้าหาญและมันสมองอันชาญฉลาดว่ากันว่าสมาชิกในแก๊งไม่ใช่ผู้หญิงตัวเล็กๆพวกเธอแข็งแรงและใช้วิธีข่มขู่ทุกคนที่ขวางหน้าความสามารถของพวกเธอไม่ใช่แค่การขโมยของในร้านค้าเพียงอย่างเดียวแต่สมาชิกในแก๊งยังมีกลยุทธ์ต่างๆในการล่อลวงผู้คนอย่างเช่นการสวมรอยเป็นผู้ช่วยแม่บ้านตามคฤหาสน์ที่ร่ำรวยสมาชิกหนึ่งในพวกเธอจะทำทีเป็นแม่บ้านที่ดูแสนอบอุ่นและเมื่อเจ้าของบ้านเผลอหรือไม่ทันระวังตัวพวกเธอก็จะเรียกให้สมาชิกหลายคนเข้ามาในบ้านเพื่อแอบขโมยของมีค่าภายในบ้านหลังนั้นจนเกลี้ยงอริสไดมอนด์เธอถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไดมอนด์แอนนี่และเปรียบเสมือนเป็นราชินีของโจรทั้งหมด40คนมีการเล่าต่อๆกันว่าเธอเป็นคนแรกๆที่นำรถยนต์มาใช้ร่วมในการกระทำความผิดด้วยรถยนต์จะเป็นตัวหลอกล่อตำรวจเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจให้ตำรวจไล่ตามไปและเมื่อทางสะดวกปลอดโปร่งพวกเธอก็จะขโมยของตามร้านค้าต่างๆอย่างสบายใจในช่วงปี1920พวกเธอก็ทำการโจรกรรมอีกหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นเมืองโคลเวนที่และรวมไปถึงเมืองลิเวอร์พูลชื่อเสียงของพวกเธอดังกระฉ่อนไปทั่วสารทิศเพราะอริสไดบอนเธอมีเคล็ดลับในการข่มขู่ผู้ที่อ่อนแอกว่าสื่อมวลชนชาวอังกฤษในสมัยนั้นพวกเขารู้ดีว่าสมาชิกในแก๊งเป็นผู้ที่ดุร้ายและทรงพลังหลายคนจึงเปรียบเทียบว่าพวกเธอเป็นเหมือนดังนักรบอเมซอนการที่อลิสได้เป็นผู้นำสิ่งที่เธอต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอจะต้องดูแลสมาชิกทุกคนให้ดีๆสมาชิกในแก๊งจะต้องทำงานร่วมกันและสิ่งของมีค่าทุกอย่างที่พวกเธอขโมยมาก็จะต้องแบ่งให้เท่าๆกันอย่างยุติธรรมสมาชิกในแก๊งถูกเรียนรู้ให้เป็นหัวขโมยที่เก่งกาจพวกเธอจะสร้างกระเป๋าขึ้นมาใหม่ไว้ตามจุดต่างๆของเสื้อผ้าหรืออาจจะเป็นชุดเดรสเพื่อที่จะออกมาจากร้านค้าแบบเนียนๆเพราะพวกเธอจะนำของที่ปล้นมาทั้งหมดซ่อนเอาไว้ในกระเป๋าที่สร้างกันขึ้นมาใหม่ทำให้ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนสำหรับการโจรกรรมของพวกเธอเมื่อสมาชิกในแก๊งเป็นผู้หญิงสาวสวยแน่นอนว่าพวกเธอบางคนก็อยากจะมีคู่ครองและอยากใช้ชีวิตธรรมดาเหมือนกับคนทั่วๆไปอริสไดมอนด์จะคอยจับตาดูเรื่องความสัมพันธ์ของสมาชิกครับไม่ใช่ว่าคนนอกจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับแก๊งของเธอได้ง่ายๆสมาชิกทุกคนจะต้องได้รับการอนุมัติจากเธอก่อนและในปี1925อลิสก็พลาดท่าจนได้เธอถูกตำรวจจับกุมตัวพร้อมกับสมาชิกอีกหนึ่งคนเมื่อผู้นำต้องลงเอยในเรือนจำความแข็งแกร่งในแก๊งของเธอก็ลดน้อยลงไปด้วยครับในขณะที่สมาชิกบางคนก็พยายามจะเป็นหัวหน้าแก๊งต่อจากอลิสแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้แก๊งมีอำนาจกลับคืนมาได้อีกเลยในที่สุดแก๊งก็ล่มสลายไปในปี1950สมาชิกหลายคนเข้าไปอยู่ในคุกและไม่มีโอกาสได้เฉิดฉายอีกต่อไปหลังจากนั้นอีก10ปีหนึ่งในลูกศิษย์ของอริสที่ชื่อเชอร์รี่พิสก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งในปี1960แก๊งยังคงดำเนินต่อไปได้อีกสักระยะแต่ผ่านไปไม่กี่ปีแก๊งของเชอร์รี่พิสก็ค่อยๆล่มสลายเช่นเดียวกันและลูกศิษย์คนสุดท้ายก็เสียชีวิตไปในปี1992ราสฟากัสเมื่อประมาณปี2009
ประเทศเม็กซิโกเคยมีสงครามยาเสพติดอันโหดร้ายซึ่งตอนนั้นได้กำเนิดแก๊งวัยรุ่นผู้หญิงที่น่าหลงไหลและรู้จักกันในชื่อลาสวากัสแก๊งของพวกเธอสร้างชื่อเสียงอันน่าตกตะลึงโดยที่ภารกิจหลักของพวกเธอมี2 อย่างครับนั่นก็คือการค้ายาและการลอบสังหารผู้คนว่ากันว่าความงามของพวกเธอคือสิ่งที่ใช้ในการพรางตัวเพื่อทำให้พวกเธอสามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเวโรนิก้ามิเรย่าโมเรโนคาเรออนเธอเป็นผู้หญิงที่โดดเด่นที่สุดในช่วงแรกของแก๊งเธอรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและเริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ด้านมืดในภายหลังซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงการกระทำที่น่าตกใจกิจกรรมของพวกเธอแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคต่างๆในประเทศเม็กซิโกโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในดินแดนที่ควบคุมได้ง่ายแก๊งลาสฟากัสอาจจะไม่มีพิธีกรรมในการเข้าร่วมแก๊งอย่างชัดเจนแต่หลายคนเชื่อว่าการที่พวกเธอใช้วิธีในการชักนำคนอื่นเข้าร่วมกลุ่มมันอาจจะเกี่ยวข้องกับความสยดสยองและการทดสอบความจงรักภักดีซึ่งรวมไปถึงการฆาตกรรมบุคคลที่ทรยศคนในแก๊งแก๊งลาสฟากัสส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่นและโด่งดังมาจนถึงปี2015เมื่อมีหนึ่งในสมาชิกที่ชื่อโจเซลินภาพของเธอถูกบุคคลนิรนามอัพโหลดลงในโลกโซเชียลอย่าง Facebook และ Twitter ซึ่งเป็นกระแสไวรัลและแชร์ส่งต่อกันไปมาอยู่พักหนึ่งเธอยิ้มอยู่หน้ากล้องโดยมีอาวุธปืนข้างกายพร้อมกับใส่เสื้อกันกระสุนแต่หลังจากที่ภาพของเธอถูกเผยแพร่ได้เพียงแค่3เดือนโจเซลินก็ถูกพบเป็นศพที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งร่างกายของเธอมีร่องรอยการถูกทรมานก่อนสิ้นใจเหมือนกับว่าคนร้ายต้องการข้อมูลสำคัญบางอย่างซึ่งเธออาจจะทรยศคนในแก๊งหรือไม่แน่อาจจะเป็นเพราะรูปถ่ายของเธอที่อยู่ในโลกโซเชียลทำให้โจเซลินถูกแก๊งคู่อริไล่ตามเช็คบิน The Pink Panther นี่เป็นอีกหนึ่งแก๊งที่มีผู้หญิงเข้าร่วมและโด่งดังไปทั่วโลกแก๊งนี้เริ่มมีชื่อเสียงในปี2003สมาชิกส่วนใหญ่มาจากเซอร์เบียและมอนเตเนโกคนในแก๊งเก่งกาจในเรื่องของการปล้นอัญมณีซึ่งเป็นอาชญากรที่ใช้ทักษะสูงและมีความเป็นมืออาชีพเชื่อกันว่าในแก๊งมีสมาชิกอย่างน้อย370คนและมูลค่าการโจรกรรมโดยรวมเสียหายไปแล้วกว่า500ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 17,000 ล้านบาทอาชญากรรมของพวกเธอมีความซับซ้อนพอสมควรครับเพราะสมาชิกจะวางแผนอย่างพิถีพิถันโดยมุ่งเป้าไปที่ร้านขายเครื่องประดับระดับไฮเอ็นด์ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปเอเชียและตะวันออกกลางแก๊งพิงค์แพนเทอร์ไม่มีผู้นำที่รู้จักอย่างเป็นทางการซึ่งดำเนินการในฐานะเครือข่ายที่เป็นอิสระและถูกจัดระเบียบกันอย่างหลวมๆแม้จะมีการกระจายอำนาจออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆแต่พวกเธอก็ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวดเพื่อจะทำการปล้นอัญมณีอย่างกล้าหาญหลังจากปี2016ดูเหมือนว่าแก๊งพิงค์แพนเทอร์จะอ่อนกำลังลงไปบ้างเพราะเกิดจากการกวาดล้างของทางตำรวจสากลสมาชิกหลายคนถูกจับกุมตัวรวมไปถึงการยกระดับของร้านค้าอัญมณีต่างๆทำให้การโจรกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแต่ที่น่าสนใจก็คือการรวมตัวของแก๊งนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายพวกเธอไม่จำเป็นต้องพึ่งพามาเฟียที่คอยมาคุ้มกะลาหัวสมาชิกทุกคนดูแลกันเองเหมือนเพื่อนหรือญาติพี่น้องจนกลายเป็นแก๊งในตำนานของประเทศเซอร์เบียมาอย่างยาวนาน The ISIS เมื่อพูดถึงยากุซ่าในประเทศญี่ปุ่นทุกคนอาจจะนึกถึงชายชะกันที่ดูโหดเหี้ยมและมีรอยสักเต็มตัวแต่ที่นั่นยังมีแก๊งผู้หญิงที่เรียกกันว่า The ISIS พวกเธอส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับยากุซ่าที่เป็นผู้ชายพวกเธอจะคอยดูแลการปฏิบัติงานขององค์กรรวมไปถึงการจัดการทางการเงินและทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับข้อตกลงที่ผิดกฎหมายไรโกะทาคาชิมะเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีอิทธิพลคนแรกๆและได้สร้างเครือข่ายของเธอขึ้นมาเองเพื่อพัฒนาแก๊งอาชญากรจนได้รับชื่อเสียงในทางลบในการบันทึกอาชญากรรมของประเทศญี่ปุ่นกิจกรรมของไรโกะและไอซิสส่วนใหญ่บริหารงานอยู่ในภูมิภาคที่ยากุซ่ากำลังมีอิทธิพลโดยเฉพาะในใจกลางเมืองอย่างโตเกียวและโอซาก้าไอซิสทุกคนจะมีรอยสักที่ค่อนข้างปราณีตกว่าผู้ชายครับและมีหลักการปฏิบัติที่เข้มงวดของความจงรักภักดีพวกเธอหลายคนไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ดูแลองค์กรแต่ยังมีความโหดร้ายของการใช้อาวุธต่างๆอย่างเช่นดาบซาบูไรเพื่อพิสูจน์ถึงความกล้าหาญในโลกของยากุซ่า The Latin Queens ในปี1954
บนถนนอันคึกคักของเมืองชิคาโกมีชายคนหนึ่งที่ชื่อรามอสซาโตสได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำขบวนการที่เรียกว่า The Imperials ซึ่งเกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของเขาที่จะผลักดันความก้าวหน้าของเปอร์โตริโกและต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อชาวลาตินอเมริกาเปอร์โตริโกเปรียบเสมือนเป็นเขตปกครองพิเศษของสหรัฐซึ่งในอดีตดินแดนแห่งนี้เคยตกเป็นอาณานิคมของสเปนมาเกือบ400ปีแต่หลังจากที่สเปนพ่ายแพ้สงครามให้กับอเมริกานับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสเปนก็ต้องยอมเสียเกาะเปอร์โตริโกให้แก่สหรัฐด้วยในตอนแรกลามอสซานโตสเริ่มต้นจากการสร้างกลุ่มเล็กๆข้างถนนในชุมชนซึ่งเป็นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้กลายเป็นผู้มีอำนาจมากขึ้นและตั้งตัวเองในสมาชิกว่าเป็นลาตินคิงจากแก๊งข้างถนนธรรมดาพัฒนาจนกลายเป็นหนึ่งในแก๊งที่ยิ่งใหญ่และหัวร้ายที่สุดในประเทศเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงปลายยุค80และ90อิทธิพลของแก๊งนี้ก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งสังเกตได้จากจำนวนนักโทษที่อยู่ในเรือนจำหลายพันคนสมาชิกในกลุ่มยังคงคัดเลือกคนหน้าใหม่ๆเข้ามาโดยกันกรองตามกฎเกณฑ์ของพวกเขาเพื่อที่จะพามาเข้าร่วมแก๊งลาตินคิงและนี่คือจุดเริ่มต้นของแก๊งลาตินควีนเมื่อมีราชาย่อมต้องมีราชินีย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ปี2002แก๊งลาตินคิงกลุ่มหนึ่งได้เดินทางมาถึงสเปนโดยลงจอดเครื่องบินที่มาดริดผู้ชายที่ชื่อเอริกจากเอกวาดอร์เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังการขยายตัวของแก๊งเขาจึงทุ่มสุดตัวในการรับสมัครทุกคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเพื่อก่อตั้งแก๊งชาวสเปนขึ้นมาและบุคคลที่เอริกรับเข้ามาในช่วงแรกๆนั่นก็คือผู้หญิงชาวสเปนที่ชื่อมาเรียโอลิเวอร์ตอร์เรสเธอได้รับการชื่นชมในวงกว้างของสมาชิกจนกลายเป็นผู้นำและเป็นผู้ให้กำเนิดลาตินควีนพวกเธอเป็นแก๊งที่โหดร้ายและแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์เป็นผู้นำของกลุ่มอาชญากรได้แก๊งของมาเรียทำงานกันเหมือนเครื่องจักรที่ได้รับการปรับแต่งมาอย่างประณีตพร้อมกับมีโครงสร้างเครือข่ายที่ชัดเจนซึ่งครอบคลุมไปทั่วทั้งภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับท้องถิ่นหน่วยงานของลาตินคิงและลาตินควีนได้กระจายไปทั่ว34รัฐและคาดการณ์กันว่าน่าจะมีสมาชิกมากกว่า 50,000 คนนี่ไม่ใช่แก๊งกระจอกกระจอกที่เคยอยู่ตามข้างถนนอีกต่อไปแต่เป็นองค์กรที่มีการจัดระเบียบอย่างแน่นหนาพร้อมกับการวางแผนที่เข้มงวดในการก่ออาชญากรรมกิจกรรมของลาตินควีนแน่นอนครับว่าต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งหมดซึ่งวนเวียนกับการค้ายาเสพติดและรวมไปถึงการค้าอาวุธข้ามชาติพวกเธอยังก่ออาชญากรรมอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการขู่กันโชคทรัพย์และการฆาตกรรมผู้ที่ต่อต้านหรือสมาชิกในแก๊งคู่อริราคาทิน่าแก๊งราคาทิน่าไม่ใช่แก๊งธรรมดาทั่วๆไปแต่เป็นกลุ่มอาชญากรที่มีความอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยที่หัวหน้าแก๊งเป็นผู้หญิงสาวสวยที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อมาเรียเอสคิเวลจุดเริ่มต้นของมาเรียนั้นค่อนข้างเรียบง่ายเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนโดยที่พ่อแม่มีอาชีพเป็นชาวไร่มาเรียเป็นคนที่ไม่ได้สนใจการศึกษาสักเท่าไหร่และใช้ชีวิตไปวันๆเหมือนกับคนปกติดังนั้นเมื่อเธออายุ17ปีมาเรียจึงละทิ้งบ้านเกิดอันเงียบสงบและหนีออกจากบ้านไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมิเกลเฟอร์ดาเดสมิเกลเป็นหนึ่งในสมาชิกของแก๊ง CJNG ซึ่งเป็นแก๊งเม็กซิกันที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเวลานั้นแต่นี่ไม่ใช่เรื่องราวของความโรแมนติกที่หอมหวานเพราะจริงๆแล้วแรงผลักดันของมาเรียไม่ใช่ความรักแต่มันคืออำนาจและเงินทองที่เธอกำลังหวยหามาเรียได้เลื่อนขั้นในการมีอำนาจอย่างรวดเร็วซึ่งมีผลมาจากแฟนหนุ่มที่อยู่ในกลุ่มพันธมิตรเงินที่หลั่งไหลเข้ามาทำให้เธออยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจตนเองและไม่เคยอายที่จะอวดมันลงในโลกโซเชียลมีเดียโพสต์ของเธอส่วนใหญ่มักจะมีอาวุธปืนอยู่ข้างกายตลอดเวลาราวกับว่าเธอพร้อมสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างและไม่เคยกลัวใครเธอยังใช้ชื่อใหม่ว่าลาคาติน่าเพื่อยกย่องบุคคลสำคัญในการเฉลิมฉลองวันแห่งความตายของเม็กซิโกอย่างไรก็ตามเธอไม่พอใจกับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มครับเพราะเธอต้องการจะเป็นใหญ่และเป็นผู้นำดังนั้นราคาติน่าจึงขอมีทีมงานเป็นของตัวเองและกลายเป็นกลุ่มพันธมิตรขนาดย่อมๆ
สมาชิกของเธอทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการลอบสังหารกันโชคทรัพย์และรวมไปถึงการลักพาตัวราคาติน่าคัดเลือกสมาชิกในแก๊งด้วยตัวของเธอเองเพราะเธอทนงตนและกล้าที่จะเป็นผู้นำจนกระทั่งมีเหตุการณ์สุดระห่ำในเดือนตุลาคมปี2017เมื่อหน่วยปราบปรามอาชญากรของประเทศเม็กซิโกได้ถูกซุ่มโจมตีโดยหน่วยของราคาติน่าในขณะที่พวกเขาออกหมายจับตัวเธอกลุ่มของราคาติน่าที่นำโดยฮิตเมนเป็นกลุ่มพันธมิตรของคนรุ่นใหม่ที่เธอเป็นผู้บงการและดักซุ่มโจมตีในเทศบาลรัฐมิกเวนผลลัพธ์ก็คือการต่อสู้ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตทั้งหมด13นายและยังได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกนับไม่ถ้วนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการเผชิญหน้ากับเปลวเพลิงที่ร้อนระอุหลังจากการโจมตีของเธอที่น่าสยดสยองจนในวันที่10มกราคมปี2010ทางหน่วยปราบปรามก็ได้เบาะแสที่พักใหม่ของเธอซึ่งเธอได้เปลี่ยนที่พักอยู่อาศัยไปเรื่อยๆหน่วยตำรวจจึงเตรียมความพร้อมมากกว่าเดิมเป็น2เท่าและเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อจะต่อสู้กับแก๊งของเธอในที่สุดราคาติน่าก็ถูกเจ้าหน้าที่กำจัดทิ้งว่ากันว่าคมกระสุนได้เข้าไปเจาะที่คอหอยของเธอซึ่งมีวิดีโอที่อ้างว่าทางหน่วยปราบปรามกำลังอุ้มตัวเธอขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพราะราคาติน่าได้รับบาดเจ็บสาหัสและเธอก็เสียชีวิตในภายหลังและนี่คือตอนจบของแก๊งราคาติน่าแก๊งที่มีผู้นำเป็นสาวสวยและโหดเหี้ยมที่สุดในประเทศเม็กซิโกและถ้าผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยก็ได้ซึ่งถ้าผู้ฟังทุกคนอยากจะให้ผมเล่าเรื่องอะไรต่อก็ลองคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ